Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family ในช่วงนี้นะครับกลับมาพบกับผมเท็ดดี้แล้วก็มัมมี่อีกเช่นเคยนะครับแน่นอนเลยนะครับว่าแฟนคลับของอาจารย์เมย์นะครับเรียกร้องเข้ามาเยอะเลยอยากได้ขนมแบบสไตล์มูสอร่อยๆครับวันนี้อาจารย์เมย์จัดให้แล้วนะครับกับเมนูอะไรครับโรงงานมูส with oat crumble ก็คือมูสลำไยกับ oat crumble นั่นเองนะครับว่าแต่ก่อนจะไปลงมือทำนะฮะอาจารย์เมย์มูสเนี่ยปกติเนี่ยชอบอยู่แล้วแต่ไม่ค่อยเจอมูสลำไยนะมาได้ไงอ่ะผลไม้ไทยๆมาเป็นมูสเหรออ้าวทำไมทำไม่ได้อ้าวทำไมทำแล้วทำไมถึงคิดไม่ทำอย่างนั้นได้ล่ะอร่อยอยู่แล้วอร่อยอยู่แล้วแล้วเป็นมูสเป็นรสชาติแบบกาแฟอะไรอย่างงี้ป่ะกาแฟด้วยแล้วก็ลำไยคือเป็นเข้ากันน่ะเขาเป็นเพื่อนกันแล้วครัมเบิลเนี่ยล่ะครัมเบิลโอ๊ตครัมเบิลนี่คืออะไรก็เข้าได้อร่อยอยู่แล้วเข้าได้กับทุกอย่างใช่ราดข้าวยังอร่อยเลยโอเคครับมาเมนูของเราในวันนี้นะครับมูสลำไยกับโอ๊ตครัมเบิลนะครับทำครัมเบิลก่อนนะได้ครับเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของครัมเบิลพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกเลยอาจารย์เมย์บอกว่าจะทำในส่วนของครัมเบิลกันก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมเราใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบนะครับนี่สังเกตง่ายๆนะครับมีโลโก้ TFM แบบนี้นะครับเป็นแป้งสาลีไม่ฟอกสีนะครับเนื้อละเอียดสีขาวนวลเลยแล้วก็มีโปรตีนกำลังดีนะครับไม่ต้องร่อนก่อนใช้ด้วยนี่เอามาทำอะไรก็ได้วันนี้เอามาทำครัมเบิลนะครับก็สามารถทำได้เลยแป้งอเนกประสงค์นะครับอันนี้นะครับจะเป็นข้าวโอ๊ตนะครับอาจารย์เมย์บอกอันนี้ยังไม่ต้องอบนะครับนี่เพราะเดี๋ยวก็ไปโดนความร้อนใช่ไหมเราใช้ควิกคุกกิ้งนะควิกคุกกิ้งจากนั้นนะครับคุณผู้ชมตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับโอ้ส่วนผสมไม่วุ่นวายนะไม่วุ่นวายค่ะผงฟูนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายแดงนะครับอบเชยป่นนะครับแคร์กับเขาเอาละอ่ะได้แบบนี้ปุ๊บอาจารย์เมย์เลยอันนี้เป็นเนยสดชนิดเค็มละลายนะครับคุณผู้ชมไม่ละลายอ่อนตัวก็ได้อ่อนตัวก็ได้โอเคโอเคอ่ะพอเข้ากันแล้วปุ๊บแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่เนยสดลงไปคือปกติครัมเบิลเนี่ยจะเอาไว้ทานคู่แบบอย่างเช่นพายก็จะมีครัมเบิลข้างบนโรยท็อปมีไอศกรีมมีครัมเบิลโรยแต่อันเนี้ยตัวมูสของเรานะครับคุณผู้ชมตัวฐานมูสเนี่ยก็จะเป็นครัมเบิลตัวนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นเนื้อมูสกาแฟลำไยเนาะแล้วก็ด้านบนก็จะโรยด้วยครัมเบิลตัวนี้ดังนั้นในเวลาทานเนี่ยเราจะเจอแบบกรุบกรอบแล้วก็นุ่มแบบ3เลเยอร์เลยใช่ค่ะอ้าโอเคขอถาดนะครับโอเคครับเอาละครับส่วนผสมของเรานะครับครัมเบิลได้แบบนี้นะครับเทใส่ลงในถาดอบที่รองด้วยซิลแพดนะฮะโอเคพอเราเทลงมาเสร็จแล้วใช่มั้ยพอเราต้องอบด้วยใช่มั้ยคะเราก็สามารถใช้มือเบรกเดี๋ยวเขาโดนความร้อนไม่เป็นไรใช่ค่ะแล้วก็อบไฟ165องศาเซลเซียสนะนานไหมประมาณ10ถึง15นาทีอดใจรอนิดเดียวนะครับคุณผู้ชมประมาณ10ถึง15นาทีแล้วแต่เตาไฟของแต่ละบ้านเนาะแต่หลักๆเราใช้ไฟประมาณ160องศา165นะครับมาเดี๋ยวดีเข้าอบให้แล้วครับคุณผู้ชมครับระหว่างที่เรารอตัวครัมเบิลของเรานะครับกรอบอร่อยนะฮะนี่เลยเราจะมาทำในส่วนของตัวมูสกันนะครับมูสของเราเป็นมูสลำไยแต่ว่าจะมีกาแฟอยู่ใช่ถูกไหมครับแล้วก็การที่ทำมูสเนี่ยนะฮะเบสของเราจะเป็นวิปปิ้งครีมตีฟูอยู่แล้วนะครับแต่รสชาติและความกลมกล่อมนั่นแหละฮะคุณผู้ชมความสำคัญเลยนี่นะครับวันนี้อาจารย์เมย์และเท็ดดี้ก็เลยเลือกใช้นี่เลยครับผงทำสังขยากลิ่นวานิลาตราโลโบนะครับต้องบอกว่าปกติเนี่ยละลายน้ำร้อนตามหลังซองทุกอย่างคุณผู้ชมจะเอาไปจิ้มขนมปังหรือไปกินอะไรก็อร่อยแล้วแต่วันนี้เราลองดูนะเอามาประยุกต์ทำมูสเราจะได้มูสที่มีรสชาติที่เป็นกลิ่นวานิลาหอมๆเลยแล้วรสชาติกลมกล่อมมากๆนะครับนี่นะครับ1ซองนะครับผงทำสังขยากลิ่นวานิลาตราโลโบนะครับจากนั้นนะครับตามด้วยเม็ดกาแฟนะครับอันนี้เพราะว่าเราจะเป็นมูสกาแฟเนาะแล้วก็จะมีน้ำร้อนนะครับเราช้อนคนนะส่วนผสม3อย่างนี้นะครับจากนั้นคนผสมให้เข้ากันครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้เบสที่เป็นตัวกาแฟมาแล้วคัสตาร์ดกาแฟนี่ได้แบบนี้ปุ๊บอาจารย์เมย์บอกว่าลำไยใส่ลงไปได้เลยนะครับอันนี้เป็นลำไยสีดำค่ะสับหยาบๆนะครับใส่ลงไปโอเคพักไว้นะพักไว้เลยนะฮะช่วงนี้นี่นะคะอีกช้อนหนึ่งนะอันนี้เจลาตินนะเจลาตินนะครับโอเคใส่น้ำร้อนลงไปอีกโอเคเทดี้เอาช้อนคนเลยค่ะคือต้องบอกว่าการทำมูสนะครับเราจะใช้แค่วิปปิ้งครีมอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้นะครับเราต้องมีในส่วนของเจลาตินที่ทำให้เขาเซตตัวเนาะใช่ค่ะโอเคครับเข้ากันแล้วแล้วก็ใส่แบบนี้แล้วครับนี่โอเคค่ะ
อ่ะเดี๋ยวเราขอครัมเบิลนะเอาละครับคุณผู้ชมครับส่วนผสมของมูสเราเตรียมไว้แล้วนะครับและนี่นะครับก็คือหน้าตาของครัมเบิลที่เราอบไว้นะครับนี่ขออนุญาตตักโชว์แบบนี้เลยนี่แค่เอาช้อนลงไปอ่ะเราได้แบบรับรู้ถึงความกรอบร่วนแบบนี้เลยนะครับเป็นเม็ดๆแบบนี้ได้แบบนี้นะครับครัมเบิลของเราไม่ได้แค่โรยอย่างเดียวอย่างที่บอกเนาะเราจะใส่ที่ก้นภาชนะด้วยนะครับ1พิมพ์แบบนี้นะครับคุณผู้ชมอาจารย์เมย์บอกว่าใช้30กรัมใช่แต่สมมติเราอยากได้มากกว่านั้นก็ได้เอาละโอเคเราขอแค่ปิดพื้นแค่นั้นเองคุณผู้ชมทำเองแล้วสูตรนี้มันเลิศอ่ะก็เติมอีกได้ไม่ว่ากันโอเคพอเราเตรียมพื้นเสร็จแล้วใช่ไหมเทดดี้เอาเจลาตินใส่ลงไปที่ส่วนคัสตาร์ดเนาะใช่อ่ะคือตอนนี้ตัวฐานของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมนะเราจะทำในส่วนของมูสละนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับอันนี้เจลาตินผงที่เราละลายกับน้ำอุ่นไว้นะครับใส่ลงไปในส่วนของคัสตาร์ดที่ใส่ลำไยนะครับจากนั้นก็คนให้เข้ากันเขาก็จะมีความเหลวขึ้นแบบนี้นี่ liquidity แบบนี้เลยนะครับอ่ะจากนั้นอันนี้ whipping cream ตีฟูของเรานะครับนี่วิปปิ้งครีมนี่ต้องเลือกไหมว่าเป็นแบบสมมุติเราใช้เดรี่เราก็จะไม่ได้ตั้งแต่สมมุติเราใช้นอนเดรี่ของเขาจะข้นกว่าโอเคอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ว่าลักษณะการใช้งานของเราทำทิ้งไว้นานหรือเปล่าหรือว่าโอเคจะกินเลยหรือคุณชอบแบบไหนเนาะเริ่มเข้ากันแล้วเข้ากันแล้วยังเข้ากันค่ะจากนั้นนะครับเทใส่ถุงบีบเลยนะฮะจากนั้นนะครับบีบลงไปเลยโองานง่ายเลยเนาะใช่นี่เสร็จแล้วนะแล้วก็เอาครัมเบิลโรยลงไปอีกนิดนึงเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่จัดระเบียบนะฮะตัวมูสของเรานะครับปาดตัวด้านหน้าให้เรียบแล้วนะครับนี่ก็จะโรยด้วยครัมเบิลนะครับไม่ต้องโรยเยอะแต่ว่าให้เขาคลุมตัวมูสเนาะใช่ครับเก็บไว้ก็จะได้ไม่แห้งด้วยเนาะใช่ค่ะแล้วก็มีฝาด้วยนะอ๋อต้องมีฝาปิดด้วยเพราะว่าตู้เย็นอาจารย์เมย์มีทุเรียนนะครับไม่จริงทุเรียนจะเข้าเวลาเราขายเรามีฝาเขาก็ยังสามารถเอากลับบ้านได้อ๋อแบบนี้เนี่ยผมไปร้านคาเฟ่นะ150-160นะบางร้านพรีเมียมนะ200นะไม่ธรรมดานะ มาเจอสูตรนี้อาจารย์เมย์นี่ไม่อยากจะบอกแพงกว่าที่ขายครับ เพราะเราทำน้อยไงแต่ถ้าทำเยอะปุ๊บเราก็จะถูกลงขายได้ okay. ก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมกับเมนูของเราในวันนี้นะครับแต่ว่ายังทานไม่ได้ต้องเอาไปแช่เย็นนะให้เขาเซ็ตตัวแล้วเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วจะน่ากินน่าอร่อยขนาดไหนครับเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแหมนี่ครับพอเขาเซ็ตตัวก็น่ากินแบบนี้เลยนะครับเวลาเสิร์ฟถ้าแบบคุณผู้ชมเปิดร้านหรือว่ามีแขกมาเยี่ยมที่บ้านนี่เราแต่งหน้าด้วยตัวลำไยก็ได้จะเป็นสดหรือกระป๋องก็ได้แล้วแต่หาได้เนาะนี่เพียงแค่นี้นะครับก็ดูแบบโอ้โหดูหราแล้วนะครับกับเมนูของเรานะครับมูสลำไยกับโอ๊ตครัมเบิลครับต้องบอกเลยว่าติดใจแน่นอนนะครับเพราะว่าครัมเบิลอร่อยจริงนะครับมีกลิ่นหอมๆของตัวซินนามอนนะครับแล้วก็ตัวมูสเนี่ยโอ้โหรสชาติเข้มข้นแล้วก็ฟินมากๆเลยยิ่งทานพร้อมกันมีทั้งความกรุบกรอบแล้วก็ความนุ่มนะครับก็ต้องฝากไว้เลยนะฮะคุณผู้ชมกับเมนูอร่อยๆในวันนี้บอกได้เลยว่าถ้าทำตามนี้นะครับทั้งขั้นตอนวัตถุดิบต่างๆและเคล็ดลับของอาจารย์เมย์เพอร์เฟกต์แน่นอนครับ